สมัยก่อนนี่มีคนตายเป็นเบื่อเผาศพไม่ทันต้องปล่อยให้แรงมาทึงนะฮะการเกิดการแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาของมนุษย์นะฮะแล้วก็ที่สำคัญอยู่อย่างหนึ่งซึ่งมันจะทำให้เรามีความสุขหรือไม่มีความสุขก็เรื่องการเจ็บมนุษย์เราทุกคนนะอย่างน้อยต้องมีการเจ็บป่วยปวดหัวตัวร้อนตั้งแต่โบราณแล้วเราก็อยากคิดเรื่องตำรายานะโดยเฉพาะคนเผ่าไทยเนี่ยมีการคิดค้นตำรายานะครับโดยใช้เป็นพวกพืชสมุนไพรต่างๆนะครับยกตัวอย่างกับบ้ากับบาวพริกเทศสมัยคืออันนี้จะเป็นแพทย์แผนไทยโบราณถ่ายทอดความรู้รุ่นสู่รุ่นมาจนถึงยุคหลังๆนะครับสมัยรัชกาลที่3นี่ท่านให้ทำตำรายาสลักเป็นศิลาจารึกนะครับติดที่วัดพระเชตุพนวัดโพนะฮะยุคต่อมาเนี่ยโลกเกิดอุบัติขึ้นมาใหม่หลายๆโลกนะฮะยกตัวอย่างกาฬโรคนะฮะหิวาตุโรคนะครับแล้วก็พิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นโรคที่ยาสมุนไพรพวกนี้มันรักษาไม่ได้นะครับได้บางไม่ได้บางนั่นดีกว่าก็มนุษย์ก็เลยต้องการหาวิธีในการที่รักษาโดยใช้วิทยาการยุคต่างๆผสมของไทยกับฝรั่งขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยโรคอหิวาตกโรคระบาดนะครับซึ่งเป็นการระบาดครั้งที่5ของโลกปี2424นะครับก่อนฉลองพระนคร100ปีอยู่ปีหนึ่ง2424มีการระบาดใหญ่ในพระนครมีผู้คนล้มตายเยอะมากนะครับรัชกาลที่5ท่านก็โปรดให้เจ้านายนะครับข้าราชบริพารแล้วก็คนไทยคนแขกฝรั่งเนี่ยมาช่วยกันรักษาโดยตั้งโรงรักษาชั่วคราวขึ้นตามวังบ้างตามบ้านของเจ้านายบ้างแล้วก็ตามสถานที่สาธารณะต่างๆในงานนี้นะฮะเจ้าพญาสุรศักดิ์มนตรีเจิมแสงชูโตตอนนั้นท่านเป็นเจ้าบุตรไวรอนาท่านเล่าให้ฟังว่าในงานพระเมรุของพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์นะฮะมีการเลี้ยงอาหารนะฮะแล้วก็เอาอาหารเนี่ยที่เหลือทิ้งไว้ในตามลำคลองซึ่งก็จะมีเกิดเชื้อโรคนะฮะติดขึ้นมาแล้วก็แมงวันก็จะไปเกาะที่อาหารที่เสียเนี่ยแล้วก็ชาวบ้านก็เอาไปกินนะฮะโดยที่คนจะไม่รู้เลยว่าเป็นมีเชื้อโรคอยู่เพราะมันตัวเล็กนิดเดียวนะฮะจนกระทั่งมันขยายพันธุ์อยู่ในตัวเรามันก็จะปล่อยพิษขึ้นมาทำให้เกิดการท้องร่วงอย่างแรงอย่างอ่อนแล้วแต่ว่าคนไหนที่ยังมีเชื้อเข้าไปมากไปน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งสมัยก่อนนี่มีคนตายเป็นเบื่อนะฮะแล้วก็เอาไปเผาศพไม่ทันจนต้องปล่อยให้แรงมาทึ่งนะฮะสังเกตดูว่าโรคหัวใจโรคมักจะเกิดขึ้นในช่วงหน้าแรงนะซึ่งอากาศร้อนเชื้อโรคจะเจริญได้ดีนะครับสมัยรัชกาลที่5ที่เกิดเหตุขึ้นในปี2424เนี่ยมีตำรายาที่ใช้อยู่หลายขนาดนะฮะผสมระหว่างยาไทยกับยาฝรั่งยกตัวอย่างก็คือกาลบูนนะฮะแล้วก็มีเหล้าบรันดีแล้วก็มีฟินอีกขนาดหนึ่งก็จะเป็นมีโคลอฟอร์มซึ่งเป็นยาฝรั่งแล้วก็กรวดน้ำเต้ากลั่นอบช่วยกันเหล้าซาลาแน่นะครับแล้วผสมกับฟินเราจะใช้คำว่าเป็นยาเข้าฟินนะเพราะว่าตามตำรับยาไทยเนี่ยฟินมันมีสรรพคุณในการทำให้เกิดท้องผูกแล้วก็จะมียาอื่นยกตัวอย่างเหล้าบรันดีพวกคลอโรฟอร์มอะไรไปฆ่าเชื้อเป็นตัวประกอบในการรักษาอหิวาตกโรคในยุคนั้นนะฮะซึ่งวิธีการรักษาที่แพทย์โบราณจนถึงปัจจุบันเนี่ยคิดค้นขึ้นมารวมทั้งการค้นคว้ายาทั้งวัคซีนอะไรต่างๆมันช่วยมนุษย์ได้เยอะมากแล้วปัจจุบันเนี่ยเรากำลังต่อสู้กับไวรัสตัวใหม่นะคะไวรัสโควิด-19 เนี่ยซึ่งเราไม่เคยเจอมาก่อนแม้กระทั่งการแพทย์แผนปัจจุบันที่ก้าวหน้าไปมากแล้วเนี่ยเรายังมีความยากลำบากที่จะต่อสู้กับไวรัสตัวใหม่ตัวนี้เรารู้จักการผลิตวัคซีนแต่เราก็ยังสู้มันได้ลำบากแล้วนึกย้อนกลับไปเมื่อก่อนที่จะมีโรงพยาบาลสิริราชซึ่งเป็นโรงพยาบาลหลวงแห่งแรกของประเทศไทยเนี่ย
รากฐานของโรงพยาบาลศรีราชที่ตั้งขึ้นเนี่ยเพราะว่าเมื่อปี2424เนี่ยมีการระบาดของโรคนี้คือโรคอหิวาตกโรคเราเป็นหนี้บุญคุณของแพทย์ทั้งหลายนะฮะพอโลกนี้ควบคุมได้แล้วรัชกาลที่5ท่านก็โปรดให้สร้างเหรียญที่ลึกนะครับเป็นรางวัลให้กับผู้ที่มาช่วยตั้งโรงรักษาพยาบาลให้ประชาชนเหล่านี นอกจากที่เป็นเหรียญเงินแล้วนะฮะซึ่งสลักชื่อของเจ้านายหรือข้าราชการข้าราชการทั้งแขกทั้งฝรั่งที่มาช่วยในการรักษาคันนี้แล้วก็ยังจะมีเหรียญทองแดงกันหลายเงินทองแดงกันหลายทองสำหรับผู้ที่มีช่วยในระดับรองลงมาในเมื่อการรักษาไอวาตกโรคในสมัยรัชกาลที่5ปี2424จบลงแล้วเนี่ยรัชกาลที่5ท่านเห็นว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์โลกนะครับสำหรับคนไทยต่อไปถ้ามันมีการระบาดขึ้นมาใหม่เนี่ยท่านก็มีพระราชดำริว่าจะให้สร้างโรงพยาบาลกรมพยาบาลท่านมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ด้วยโดยการตั้งโรงพยาบาลงานพระเมรุของเจ้าฟ้าศรีราชท่านพระราชทานอุปกรณ์ในงานพระเมรุเนี่ยมาสร้างเป็นโรงพยาบาลศรีราชขึ้นนะฮะแล้วก็ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่26เมษายน2431ร้อยกว่าปีแล้วนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็มีการตั้งโรงเรียนแพทย์ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2432หลังจากที่ตั้งโรงพยาบาลศรีราชสมเด็จพระราชบิดาท่านทรงมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมากว่าท่านรู้ว่าประเทศที่จะพัฒนาได้นี่ต้องมีการสาธารณสุขที่ดีนะคะแพทย์ไทยจะมีคุณภาพได้เนี่ยก็ต้องมีการศึกษาที่สูงเพราะฉะนั้นท่านเนี่ยก็ให้โอกาสท่านหาทุนการศึกษาให้แพทย์ไทยได้ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศเพื่อกลับมาเป็นอาจารย์โรงเรียนแพทย์ที่มีคุณภาพนะคะต้องยอมรับว่าอาจารย์โรงเรียนแพทย์สมัยก่อนเนี่ยแต่แล้วอาจารย์นี่ต้องเก่งมากนะคะอาจารย์สามารถวินิจฉัยโรคได้จากการซักประวัติตรวจร่างกายพื้นฐานโดยที่ไม่ต้องมีเครื่องมือสมัยใหม่มาช่วยแต่ว่าสามารถวินิจฉัยได้เหมือนกับมีเครื่องมือเลยอะค่ะแต่ว่าณปัจจุบันนี้เราก็มีเครื่องมือต่างๆที่ทันสมัยมากขึ้นซึ่งมันก็ช่วยให้การทำงานของแพทย์ง่ายขึ้นและแม่นยำมากขึ้นถามว่าตอนเรียนเป็นแพทย์นี่มีช่วงท้อเหนื่อยไหมเพราะอย่างที่บอกนะคะเรียนแพทย์เนี่ยนอนก็น้อยกินไม่เป็นเวลานอนไม่เป็นเวลาแต่เมื่อไหร่ที่รู้สึกเหนื่อยเนี่ยคนที่เรียนศิลาจะรู้เลยว่าที่ลานพระรูปลานพระราชบิดาเนี่ยก็จะมีอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระราชบิดาอยู่ตัวหมอเองเวลาเหนื่อยๆเนี่ยหมอก็จะมานั่งหน้าพระรูปท่านเพราะตรงนั้นจะเป็นลานเป็นลานแล้วก็จะมาจุดธูปบอกท่านว่าเหนื่อยแค่ไหนก็จะตั้งใจจะเป็นหมอที่ดีอย่างที่ท่านเคยกล่าวไว้ว่าให้เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน